็ดแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากว่าเราต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างเหลือเกินแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมแยกย้ายพลัดพรากจากคนที่เรารักเหมือนกันเพื่อนฝูงที่เคยเจอกันปาร์ตี้กันก็ต้องไม่ได้เจอกันแม้แต่คนในครอบครัวแม่อ้วนบางทีก็ต้องแยกห่างกันไปเช่นครอบครัวนี้ไมค์พิรัตกับซาร่าแล้วก็ลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์คือก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นดราม่ามหากาพย์ยาวเหมือนกันแต่ว่าก็จบลงอย่างสวยงามว่าโอเคพี่ไมค์เนี่ยก็ได้เซ็นรับรองบุตรส่วนสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกก็เป็นของซาร่าใช่ไหมคะค่ะแต่คราวนี้ซาร่าเนี่ยเขาอยู่กับน้องแม็กซ์เวลล์ที่ภูเก็ตส่วนไมค์เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพคราวนี้เนี่ยก็ไปมาหาสู่ก็ไม่ได้ไงโควิดล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะน้องแม็กซ์เวลล์วันเกิดอายุครบ7ขวบโอ้โหโตเร็วเนาะโตเร็วมากนี่7ขวบแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ซาร่าเนี่ยนะคะที่เขาอยู่กับน้องที่ภูเก็ตเนี่ยก็พาน้องไปทำบุญที่วัดป่าซึ่งเขาบอกว่าเป็นวัดป่าประจำนี่นี่นี่บรรยากาศโอ้ตายหล่อจังเลยลูกเนี่ยหล่อขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณแม่ก็ดีนะพูดว่าการที่ซาร่าหัดให้ลูกเนี่ยได้เข้าวงเข้าวัดน่ะตั้งแต่เด็กกันนะคะอันนี้ก็เป็นวัดป่าซาร่าก็พาลูกไปเข้าวัดป่าไปทำบุญหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆให้กับลูกมีตรงมีตีเมื่อกี้อย่างที่เห็นน่ะแต่งตัวเป็นแบบแน่ๆเป็นนินจาโกแม่เมอร์ก็ต้องมาเล่นด้วยร่วมสนุกกับลูกให้เต็มที่นะคะอันนี้คือฝากฝั่งของคุณแม่ส่วนพ่อเนี่ยอยู่ไกลยังไงจะเดินทางไปก็ไม่ได้ช่วงโควิดอย่างเงี้ยต่างคนต่างต้องระวังใช่ไหมคะก็เลยเบาๆเบาๆเป็นคุณพ่อสายเปเกิดที่เปรูอ๋อเกิดที่เปรูเราก็เกิดที่เปรูเปรูไปเบาๆ 600,000 รายละเอียดมันมีอย่างนี้คุณผู้ชมคนอาจจะงงว่าเดี๋ยว 600,000 น้องยังเล็กจะจ่ายยังไงเขาทำอย่างนี้ 300,000 แรกเนี่ยเป็นการทำบุญแต่ทำในนามของแม็กซ์เวลล์เขาจะไปบริจาคให้กับองค์กรละ 100,000 นะคะมีทั้งมูลนิธิแพทย์ชนบทอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะอีก 100,000 เนี่ยเอาไปสมทบทุนซื้อที่นอนหมอนมุ้งสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครอีก 100,000 นะคะเอาไปมอบให้กับมูลนิธิเพชรเกษมเพื่อสมทบทุนซื้อรถพยาบาลรับผู้ป่วยก็เรียกว่าแยกย้ายครบครันส่วนอีก 300,000 เข้ากระเป๋าอ้วนรีเทิร์นเขาเกี่ยวอะไรกับเขาก่อนฉันอยากเป็นแม็กเวลตอนนี้ไม่ได้จ้ะอ้วนจ้ะแม็กเวลได้รับไปเต็มๆ 300,000 นี้นะคะโดยพี่ไมค์เนี่ยไปโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อการศึกษาในอนาคตของแม็กเวลอย่างที่บอกไมค์เนี่ยเขาได้เปิดบัญชีเอาไว้อะแล้วเขาจะค่อยๆแบบโอนเงินน่ะเอาไว้พอน้องอายุถึงกำหนดรู้สึก18หรือ20เนี่ยน้องก็จะสามารถเบิกมาใช้ได้ในอนาคตนะคะก็มีข้อความซึ้งใจนะคะเขียนว่าขอโทษที่ไม่ได้บินไปหาด้วยตัวเองเพราะสถานการณ์แบบนี้และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแดดดี้จะรีบไปหาพี่แม็กซ์ทันที อยากให้พี่แม็กซ์รู้ว่าแดดดี้รักพี่แม็กซ์เสมอขอให้แม็กซ์เวลเป็นเด็กดีเข้มแข็งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยให้พระคุ้มครองแล้วก็อยากให้ลูกชายเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยเติบโตมาเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนโอ้น่ารักเนาะจริงๆแล้วนะแม็กเวลเนี่ยไม่ต้องโตมาหรอกทุกวันนี้ก็เป็นที่รักของประชาชนอยู่แล้วเพราะแม็กเวลเป็นเด็กที่ดูสิว่าเข้าวัดทำบุญกับแม่คือจริงๆนะแม่เขาก็เป็นคนสอนดีนะถึงแม้เขาจะเป็นมีเรื่องกับพ่อเขาแบบว่าไม่เผาผีกันแล้วนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ว่าการเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเขาดีนะคือฉันไปส่องดู IG ของเขาแล้วไปดูอะไรต่ออะไรกิจกรรมของแม็กเวลเนี่ยบอกเลยว่าโตขึ้นมาแล้วต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกว่านี้ด้วยดีกว่าผู้หญิงที่เสื้อดำนั่งขวามือฉันหน้าที่ฉันเลยทำไมต้องฉันเทียบแม็กเวลด้วยล่ะก็เรียกว่าทั้งคู่ก็ต่างทำหน้าที่ของพ่อแม่ได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบค่ะน่ารักน่ารักเอามาฝากคุณผู้ชมการเห็นไหมในยุคโควิดวิกฤตแบบนี้ก็ยังมีเรื่องน่ารักน่ารักมานำเสนอต้องหามุมแบบนี้บ้างดอยให้พอยิ้มได้บ้างใช่